ก่อนชมพราวว้าวพราวกำลังดวงดาวที่สงครามพราวพราวทองพราวโอ้เธอเป็นใครนั้นเธอจงพราว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 ค่ะคุณผู้ชมคืนนี้นะคะคุณเปิ้ลพาคุณผู้ชมข้ามทวีปเลยค่ะไปถึงแคนาดาไปถึงแคนาดานะคะทริปนี้นี่ต้องบอกเป็นทริปพิเศษมากๆเพราะว่าเปิ้ลพาคุณผู้ชมไปพบกับเพชรเหลี่ยมที่เป็นคัทใหม่เขาเรียกว่า Ideal Square Cut Hearts and Arrows แต่ทริปนี้นี่เราไปเพราะว่ามีจุดประสงค์เนื่องจากว่าเรามีงานเพชรพราวซึ่งเราจัดเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเราไปเพื่อแม่ของเราเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยครบ80พรรษาพอดีนะคะแล้วเพชรพราวของเราเนี่ยก็80คัดพอดีซึ่งการคัด80ครั้งนี่พิเศษเลยไหมครับพิเศษเพราะว่าในภายในงานเนี่ยเรานำเพชรมาขายทั้งหมด200เม็ดนะคะเป็นเพชรเหลี่ยมนะคะ200เม็ดเป็นคัดพิเศษที่ทาง Crosswork เนี่ย Manufacturing เนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์เป็นที่เดียวในโลกที่สามารถทำคัดนี้ได้ที่สำคัญของคัดนี้เนี่ยคือเป็นคัดที่ถ้าสมมติว่าทุกคัดทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำดียังไงอะไรก็ตามเนี่ยแต่การสะท้อนของความประกายเนี่ยจะสู้คัดแบบนี้ไม่ได้มองทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ย2เม็ด Hearts and Arrows หรือว่ากับคัดทั่วไปจะเห็นความแตกต่างเลยแล้วทุกเม็ดก็เป็น Hearts and Arrows นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าซื้อไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าลิตาเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่1ค่ะเกิดวันที่1ลิตาซื้อไปเลยเนี่ยบอกว่าขอซื้อเม็ดแรกเขาก็จะมีเลเซอร์อยู่ตรงขอบเพชรว่าอันนี้เป็นเบอร์1มันเป็น limited edition โอ้โห200เม็ดเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ขายเพชรมาแล้วเนี่ยเวลาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนำทูล9ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะใช่ค่ะซึ่งท่านนะคะก็จะเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะเป็นการร่วมมือระหว่าง JSL กับ Crosswork Manufacturing นะคะก็สำหรับใครที่มีกำลังแหละก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหายากจริงๆค่ะเป็นมายังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะไปอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะทริปนี้นะคะเป็นทริปที่พิเศษมากๆของ Proud Around the World เพราะว่าเราไปตามรอยเพชรพราวกันค่ะการเดินทางนะคะจะมีทั้งหมด4เมืองด้วยกันนะคะแรกสุดแวนคูเวอร์สวยๆแบบนี้2พรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นพรุ่งนี้ไปเยลโลไนส์จากนั้นเราก็จะไปซัลเบอรีนะคะแล้วก็จบกันที่โทเรนโตค่ะการเดินทางนี้อาจจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงแต่ทริปนี้พิเศษมากๆต้องตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ Crosswork Manufacturing ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ขุดเพชรดิบนะคะเดียเพชรดิบแล้วก็ขายเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าความพิเศษของเขานั้นมีอะไรบ้างค่ะโอเค thank you thank you for helping me out there. อันนี้นะคะคือเป็น marketing director ของที่นี่นะคะคุณเดลันดิกส์นะคะซึ่งแกก็จะพาเราไปทัวร์ที่นี่กันค่ะ Welcome to Crosswork Manufacturing. Thank you.ข้อเดียวเขาคือว่าเขารู้เลยว่าตรงไหนเนี่ยที่มีเพชรอยู่อย่างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นก็เหมือนดูเหมือนก้อนหินธรรมดาถ้าเกิดว่าเราไปเห็นเราคงไม่รู้นะคะว่ามีเพชรอยู่ในนี้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆมีค่ะเห็นอย่างนี้อาจจะดูไม่รู้ต้องไปเกียร์ก่อนนะคะเ
ี้นะคะคุณเดลเลนเขาจะโชว์เป็นว่าเพชรที่บอกว่าเป็นคัตที่เขาทำได้เป็นที่เดียวในโลกเนี่ยที่เรียกว่าคัตฮาร์ทแอนด์แอโร่เนี่ยดูยังไงนะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะดูฝั่งที่เป็นอ่ะอันนี้นะคะอันนี้เขาคว่ำอยู่ถ้าคว่ำอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นฝั่งที่เห็นเป็นหัวใจนะคะซึ่งเวลาดูเนี่ยเราก็จะแล้วก็ดูตอนนี้เนี่ยเปิ้ลเห็นหัวใจทั้งหมด8ดวงแล้วก็หรือถ้าเกิดเปิ้ลจะดูอีกฝั่งซึ่งเป็นฝั่งด้านหน้า I flip this to เกือบจะเชื่อแล้วนะคะแล้วก็ดูตอนนี้เปิ้ลก็เห็นที่เป็นลูกศรทั้งหมด8ตายสวยจริงๆมันเท่มากเลยตรงที่ว่าเห็นเป็นลูกศรก็เป็นลูกศรหัวใจก็เป็นหัวใจแล้วมันเพอร์เฟคคัทอ่ะเป็นเยลโลไนฟ์ค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่เยลโลไนฟ์ประเทศแคนาดาค่ะรายการ Proud Around the World นะคะได้รับเกียรติมากๆเพราะว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับรัฐมนตรีของ Northwest Territory ค่ะท่านนะคะดูแลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติการคมนาคมแล้วก็ทัวริซึมค่ะเราไปเจอกับท่านกันดีกว่าค่ะHello. Hello. I have to say that it's our honor to be here today, and have to say that it's my first trip here at Yellow Knife, talking about the Royal Queen's Cut. Yes. And how do you feel that the diamonds that they come from the Northern Territory? Yeah. Well, and for us, I mean, it's a real honor to provide a diamond that was mined here in the Northwest Territories for such a prestigious event and honor.In your country of Thailand, and you know, diamonds are such a glamorous, exciting product, and the fact that we produce 15% of the world's total production of diamonds here in the Northwest Territories is something we're very excited about, and you know, the fact that you know, we are going to supply this very special diamond to the royal family in, in Thailand is it's a special occasion for us, and it's nice to be able to say that you know, we're part of such a special occasion in Thailand. Thank you so much for today. Thank you. Very very happy, and I'm sure that Thai will come and visit Yellow Knife. I hope so. I hope so. Thank you very much. Definitely. It's an honor. And here's a little present from us. Thank you. Thank you. It's not diamond. No.1.5 กะรัตนะคะจริงๆตามหลักเนี่ยเดี๋ยวนี้กะรัตนึงในเมืองไทยนี่ก็ราว 400,000 กว่าบาทนะคะถ้าเกิดเทียบธรรมดาทั่วไปขึ้นอยู่กับสีน้ำความเรียกว่าความเคลียร์ของมันนะคะเราจะชงให้ดูหมดได้เวลาเขาได้เพชรติดมานะคะอันดับแรกนี่เขาจะวัดก่อนว่าเพชรติดนั้นหนักเท่าไหร่อย่างเม็ดที่เมื่อกี้ที่เปิ้ลให้ดูในมือนะคะหนัก 1.5 กว่ากะรัตและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาเพชรอันนั้นหาไปใส่ในเครื่องนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะวัดออกมานะคะว่าตัวเพชรดิบอันนั้นเนี่ยควรจะตัดเพชรออกมาเป็นรูปอะไรดีเป็นทรงอะไรดีอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแบบราวด์หรือว่าเป็นแบบว่าเอมเมอรัลด์หรือว่าแล้วแต่หรือเป็นหยดน้ำอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามองด้วยตาแล้วเขาเจอที่มันเป็นตำหนิข้างในตรงไหนเนี่ย
เขาจะไปวัดอีกทีนึงถ้าตำหนิตรงนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ทำเชฟนั้นไม่สวยเขาจะเปลี่ยนทันทีนะคะอย่างเช่นว่า roundเจอด้านบนโดนปาดปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำพอหยดน้ำถ้าเกิดว่าเจอสมมติถ้าเกิดเจอด้านล่างอีกไปเจอถ้าเกิดไปเจอขอบไม่สวยเขาจะเปลี่ยนอีกคือจะเปลี่ยนไปหามุมที่จะต้องเป็นมุมที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนะคะถึงจะทำออกมาหลังจากวัดเสร็จแล้วนะคะว่าจะเอามุมไหนอะไรยังไงชิมิเด็กซ์เลยโอเคค่ะเครื่องนี้นะคะทำให้เวลาเร็วขึ้นในการเจียเพชรเพราะว่าเขาจะทำให้เพชรดิบเนี่ยเป็นรูปหรือทำให้เป็นเชฟก่อนนะคะอย่างเช่นว่าround shape จะดีสำหรับเพชรดิบอันเนี้ยเขาก็จะเอามาตัดเรามาเจียอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะให้มันเข้ารูปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะให้คนไปเจียต่อค่ะใจกลางเมือง Yellow Knife นะคะและข้างหลังนี้นะคะก็เป็นบริษัท Rio Tinto ค่ะซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาความรู้กันเพิ่มเติมค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ Hi, welcome to Yellow Knife Rio Tinto นะคะเป็นบริษัทที่ทำเหมืองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดานะคะและในที่นี้เนี่ยเขามีแชร์ทั้งหมด 60% นะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่คนไทยจะรู้จักกันดีคือ Harry Winston เนี่ยนะคะมีแชร์อยู่ 40% ด้วยกันค่ะRio Tinto นะคะค้นพบเหมืองไดวิกตั้งแต่ปี1994ค่ะซึ่งเขาได้ค้นพบว่าเหมืองนี่อยู่ข้างใต้ทะเลสาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำการบ้านว่าถ้าเกิดว่าจะขุดเหมืองเนี่ยข้างใต้น้ำเนี่ยทำอย่างไรอันดับแรกคนแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาขุดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขามีการวางแผนว่าปลาทุกตัวเขาย้ายออกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งการย้ายปลาแต่ตัวของเขานะเขาจ่ายถึง $4,000 ต่อตัว$4,000เป็นเงินที่เยอะมากแต่เขาเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินะคะหลังจากที่เซ็นสัญญากันเสร็จแล้วนะคะที่สำคัญคือว่าจะทำยังไงจะเอาเพชรข้างใต้น้ำก็ต้องรอค่ะรอจนกว่าจะถึงหน้าหนาวเพราะอะไรรู้ไหมคะต้องรอให้น้ำเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งและความหนาเนี่ยจะต้องหนาถึง3 เมตรด้วยกันไม่งั้นเนี่ยจะขนทุกอย่างข้ามไปทริคคืออะไรมั้ยที่เป้นบอกว่าขนทุกอย่างข้ามไปเพราะว่าเขาจะต้องขนทุกอย่างข้ามไปบนน้ำแข็งไปถึงจุดที่จะเจาะเพื่อที่จะไปตั้งตรงเมนแคมป์แปลว่าเขาเพื่อที่เขาจะเจาะลงไปนะคะเจาะลงไปในที่นี้คือเจาะเพื่อขนย้ายทุกอย่างออกไปจากตรงบริเวณที่เขาจะต้องทำเหมืองนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเหมืองใหญ่อย่างเงี้ยอยู่กลางทะเลสาบอยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยมายังไงเขาจะให้พนักงานของเขาเนี่ยบินมาเลยค่ะบินข้ามมาที่เหมืองเลยแล้วก็ทำงานอยู่ที่เหมือง2 อาทิตย์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็บินกลับไปหาครอบครัวนะคะใจดีนะคะคือไม่ใช่ว่าโอ๊ยทำกันเข้าไปเป็นเดือนไม่ให้กลับบ้านนี่ไม่เลยโพลิซีของเขาคือว่าทำงานเสร็จปุ๊บคุณมีแฟมิลี่ต้องกลับไปหาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่น่ารักก็คือว่าถ้าขุดเหมืองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เขาสัญญากับทางรัฐบาลไว้นะคะอังกฤษมาก amazing มากๆค่ะทำไมไม่ใช้คำของพี่เปิ้ลล่ะคะว่า fantastic I love it ก็มัน fantastic จริงๆดูเหมืองสิใช่ค่ะคนแคนาดาเนี่ยฉันจะขุดเพชรเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นทะเลสาบเนี่ยฉันจะขุดจะทำยังไงเขาไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเขาทำการบ้านมาเป็นปีๆกว่าที่จะเอาเขารู้แล้วแหละไอ้ตรงนี้มีชีวิตเนี่ยตรงนี้ฉันจะใต้น้ำเนี่ยมีเหมืองอยู่เหมืองอยู่มีเพชรอยู่เนี่ยทำกันบ้านเสร็จปุ๊บเอ๊ะมีน้ำจะทำยังไงดีรอช่วงหน้าหนาวที่เป็นน้ำแข็งก่อนต้องมั่นใจว่าอย่างต่ำต้อง3 เมตรลึกลงไปมันจะได้ไปได้รถไปได้ไปตั้งแคมป์ปุ๊บเตรียมเจาะเตรียมขุดถ้าสร้างเป็นเขื่อนดูดน้ำออกขนปลาออกทุกตัวขนเจ๋งไหมล่ะขนปลาเนี่ยทุกตัว
ในเฉพาะในเวิงที่ขุดลงไปเห็นไหมคะใช่เห็นไหมต้นเมื่อกี้เห็นมันมีสามมีสามอันใช่ใช่ขนหมดไปไว้อีกข้างๆที่ข้างนอกรอบเป็นทะเลสาบค่ะทุกตัวไม่ตายนี่เป็นเหตุผลของการที่เพชรราคาแพงหรือเปล่ากว่าจะได้มาไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอย่างที่บอกว่าคนแคนาดาเหมือนกันเขาให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติเขาขุดเหมืองถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหมดละหาเพชรไม่มีละค่ะทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิมดูน้ำกลับเข้ามาก่อนอ่ะคุณปลาทุกตัวเนี่ยก็จะกลับมาที่เดิมสิ่งทุกสิ่งอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมแสดงว่าสร้างเหมืองเสร็จแล้วเราสามารถขุดหาเพชรได้ทั้งปีขุดหาคือเขาต้องเพชรเนี่ยจริงๆมีจนถึงลึกแหละแต่วิธีการถ้าเกิดว่าขุดความใหญ่เนี่ยถ้าใหญ่เท่ากันหมดเนี่ยมันอันตรายด้วยและมันสิ้นเปลืองมันสิ้นเปลืองด้วยเขาก็เลยขุดเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆลงไปจนถึงจุดนึงเนี่ยขุดไม่ได้แล้วเขาเจาะหาแต่ก็จะมีระยะนึงที่เขาเจาะได้นะแต่พอถึงจุดนึงที่จุดล่างสุดที่เขาเจาะเนี่ยเพชรก็จะไม่ค่อยมีเยอะละหน้าก็จะจบก็ปิดเหมือนมันเป็นรูปทรงเหมือนแครอทใช่ได้เห็นมั้ยเป็นแครอทลงมาสัปดาห์หน้าจะพาไปอยู่ที่หนึ่งที่พิเศษมากจะพาไปที่ไหนคะก็ยังอยู่ที่แคนาดาเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เปิ้ลจะพาคุณผู้ชมไปเจอเนี่ยคือเปิ้ลได้ไปจับมาแล้วล่ะและเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาราคาไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทต้องติดตามชมราคานะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยค่ะแสดงว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณสแตมพร้อมแล้วค่ะที่จะนำโชว์พิเศษมาฝากคุณผู้ชมในProw to Showเดี๋ยวกลับมาค่ะก็ชมพราวสกาวันดังดวงดาวที่ทรงค่า